ชาวบ้านเทศบาลบางปูร้องเรียนมายังทีมข่าวครับว่าคลองตำรุแต่ก่อนเคยมีน้ำใสสะอาดมีปลามีผักให้เก็บกินครับแต่เดี๋ยวนี้น้ำสกปรกแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งสาเหตุชาวบ้านคาดว่าน่าจะมาจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้ในขณะเดียวกันทางนิคมอุตสาหกรรมบางปูก็ออกมาชี้แจงครับว่าภายในนิคมมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้มีการปล่อยน้ำเสียลงคลองตำรุไปติดตามกับคุณอังกูลตะวันวงทีมข่าวภาคสนามครับเมื่อก่อนนี้เขามีผักในคลองเนี่ยคือกินกันได้อ่ะแต่ทุกวันนี้มันกินไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้มันไม่มีปลาแล้วปลาตายหมดเลยใช่ขนาดลงไปล้างมือยังไม่กล้าลงไปเลยชาวบ้านชุมชนลดทิพย์ภายในเขตเทศบาลบางปูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลองตำลุที่คู่ขนานถนนสุขุมวิทสายเก่าในจังหวัดสมุทรปราการมีสีดำและส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นทางยาวมากกว่า10กิโลเมตรซึ่งชาวบ้านบางส่วนคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูแต่ก่อนก็น้ำใสครับปลาเยอะอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าน้ำเสียมันมาแล้วปลาเบอร์ก็ตายหายไปน้ำก็เริ่มมีขุ่นมีสีดำก็อาจจะมีโรงงานอย่างโครงงานสีก็มีโรงงานแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาลงทองหรือเปล่าครับแต่คือลำพังแค่ชุมชนเนี่ยที่ปล่อยลงเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะทำให้มันดำขนาดนี้ไหมมันไม่น่าถึงขนาดนี้เนาะพี่ว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนี้คุณผู้ชมครับบริเวณฝั่งตรงข้ามผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะคือจุดที่ทางชาวบ้านในเทศบาลบางปูเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่มีการปล่อยน้ำเสียออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูฮะจนทำให้คลองดำหลูดที่อยู่ด้านข้างผมตรงนี้เกิดดำและเกิดเน่าเสียนะฮะมีกลิ่นเหม็นเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วครับจากการสำรวจพบว่าบริเวณช่องระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรมบางปูจะมีจุดเชื่อมต่อจากบริเวณภายในนิคมซึ่งมีจำนวนโรงงานประเภทต่างๆตั้งแต่อุตสาหกรรมสารเคมีอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหารจึงอาจมีการลักลอบนำสารเคมีต้องห้ามทิ้งลงทางระบายน้ำดังกล่าวทีมข่าวจึงประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมให้เข้าตรวจสอบหลังการให้สัมภาษณ์สำนักงานอุตสาหกรรมได้ประสานเจ้าหน้าที่นิคมบางปูขอเก็บตัวอย่างน้ำที่จะมีการระบายออกยังคลองตำลุที่เกิดเน่าเสียซึ่งจากการสอบถามปรากฏว่าบริเวณจุดระบายน้ำแห่งนี้เป็นเพียงทางระบายน้ำฝนของนิคมเท่านั้น7วันต่อมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามผลการตรวจวัดตัวอย่างน้ำซึ่งพบว่ามีค่าความสกปรกไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้หรือหมายความว่าไม่มีโรงงานใดในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองส่วนหนึ่งนะฮะมันเกิดมาจากว่าบริเวณน้ำแถวนี้ที่มันค่าความสกปรกมันสูงขึ้นมันผ่านชุมชนมันผ่านชุมชนถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าน้ำจากการนิคมน้ำฝนบริเวณมารวมกับพวกนี้ทำให้มันสกปรกยิ่งขึ้นเราก็ไปตรวจวัดน้ำฝนที่บ่อของเราก่อนที่จะมาตรงจุดนี้คือมันอยู่ที่20กว่า30กว่าต้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อ20กว่า30กว่าของเราผ่านลงคลองมาผ่านหมู่บ้านตรงนี้อีกมันกระโดดขึ้นไปเป็น8 90หรือ110ทันทีเลยครับมันทำให้สื่อว่าเมื่อผ่านหมู่บ้านแล้วมันมีน้ำเสียจากชุมชนมารวมกันทำให้ค่าความสกปรกมันสูงขึ้นสำหรับจุดที่มีการตรวจสอบคือจุดที่เรียกว่าทางระบายน้ำฝนซึ่งจะมีสถานีหน่วงน้ำฝนกั้นเอาไว้ก่อนที่จะมีการปล่อยลงสู่คลองโดยสถานีหน่วงน้ำจะมีทั้งหมด10สถานีล้อมรอบพื้นที่นิคมส่วนน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานต่างๆจะถูกรวบรวมส่งไปยังจุดบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยออกสู่นิคมคุณผู้ชมครับน้ำที่อยู่ในโหลแก้วของทั้งซ้ายมือและก็ขวามือของผมตรงนี้แหละฮะคือน้ำที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูฮะซึ่งซ้ายมือตรงนี้ที่จะเห็นเป็นสีดำนั้นคือน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานมากกว่า 3-400 แห่งในนิคมแห่งนี้ส่วนขวามือของผมนี้คือน้ำที่ผ่านการบำบัดทั้ง4บ่อนะฮะก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่ทะเลซึ่งจากการสังเกตครับน้ำฝั่งซ้ายจะเหม็นมากแต่ฝั่งขวานั้นจะไม่มีกลิ่นรวมถึงจะมีไรที่มีชีวิตอยู่ในน้ำอันนี้ด้วยฮะด้านรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลบางปูยังไม่รู้คือน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดจากโรงงานทั้งหมดภายในนิคมจะถูกส่งผ่านท่อเหล็กข้ามคลองตำรุ
และปล่อยออกสู่คลองหัวลำพูจึงหมายความว่าไม่มีส่วนที่ทำให้คลองตำลุเกิดเน่าเหม็นอย่างแน่นอนไม่มีเหตุผลที่จะลักลอบเพราะว่าการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียของเราที่เก็บกับโรงงานนี้นะมันถูกเหมาจ่ายไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปลักลอบยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่าบำบัดน้ำเสียให้เราอยู่แล้วคุณจะปล่อยมาหรือไม่ปล่อยมาเราเก็บเงินคุณแน่นอนการดูแลทั้งน้ำฝนทั้งดูแลและน้ำเสียนั้นเราทำตามหลักวิชาการอย่างเต็มที่แต่ปัญหาคือว่าเราเองนี่นะไม่ค่อยได้ออกไปพบชุมชนแล้วแม้กระทั่งเขายังไม่ทราบเลยว่าน้ำเสียของเราเนี่ยนะมันมาออกตรงนี้เขายังเข้าใจว่าเราไปปล่อยน้ำเสียลงรางคลองชลประทานจริงๆแล้วไม่มีนั่นเป็นจุดอ่อนของการนิคมก็คงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้รับทราบว่าจริงๆแล้วเราปล่อยออกทางนี้แต่ในส่วนสถานีระบายน้ำฝนที่มีจุดเชื่อมต่อนั้นน้ำทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลองซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการลักลอบแล้วยังป้องกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบน้ำในคลองที่อยู่บริเวณรอบนิคมสิ่งที่สังเกตเห็นคือค่าความสกปรกของน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการผ่านในย่านชุมชนซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสกปรกยังมาจากเศษขยะอาหารน้ำมันตลอดจนสารเคมีที่เกิดจากการทำความสะอาดในครัวเรือนซึ่งชุมชนต่างๆยังขาดการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียจนทำให้สภาพของทุกๆแห่งที่อยู่ใกล้ชุมชนจะต้องเสื่อมสภาพมีน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพอังคูลตะวันวงรายงาน